มาดูปากท้องกันบ้างครับทผู้ชมครับสรุปสักนิดหนึ่งนะสำหรับท่านที่สนใจจะไปเที่ยวด้วยกันกับรัฐบาล<ะ>รัฐบาลเขาช่วยจ่ายให้เนี่ยล่าสุดอัปเดตนะครับทุผู้ชมครับเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้าคนเก่ากับคนใหม่จะต้องลงทะเบีินอย่างไรท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะขั้นตอนแรกท่านต้องจองสิทธิก่อนตกลงว่าเจ็ดมีนาคมนะ คนที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าเร่ยบโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่ผ่านก่อนมาก่อนหน้านี้ท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนตั้งแต่27กุมภาพันกุมถึง2มีนาคมนะคะเวลา6โมงเช้าถึงสาทุ่มค่ะนั่นผ่านทางเว็บไซต์นะคะคือท่านที่ไม่เคยร่วม1-4มาก่อนเป็นคนใหม่เนี่ยท่านจะต้องไปลงทะเบียน27กุมภาพันกุมาถึงสองมีนานะแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็จะมีขั้นตอน7มีนา เปิดจองที่พักแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงในแอปเปาตัง10มีนาเช็คอินเข้าที่พักวันแรกค่ะ26เมษายนจองที่พักวันสุดท้าย29เมษายนเช็คอินเข้าที่พักวันสุดท้ายค่ะและสุดท้าย30เมษายนนะคะเป็นวันสิ้นสุดตรงการก็ต้องเช็คเอาท์ออกจากที่พักค่ะโดยสรุปทบทวนอีกทีหนึ่งก็คือว่าท่านผู้ชมคะ ผู้เข้าร่วมเดินทางเข้าโครงการเราเที่ยวได้กันเฟสห้าเนี่ยเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่10มีนาคมถึง30เมษายนนี้นะคะผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องติดต่อไปจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรงค่ะอย่างน้อย3วันก่อนวันเข้าพักชำระค่าที่พัก60%ผ่านทางช่องทาง G-Wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตางังก็กำหนดให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศค่ะนั่นแหลค่ะ